ย้อนถามคุณภูมิสั้นๆว่าตอนนั้นเนี่ยคุณภูมิรู้จัก Forex 3D ตั้งแต่ตอนไหนรู้จักได้อย่างไรใครเป็นคนชวนครับก็ประมาณต้นปี62นะครับก็มีครับคนเขาได้ชักชวนก็คือทำงานอยู่กับศูนย์ราชการการประปานะครับครับอันนี้ซึ่งครับไม่ใช่ดารานักแสดงหรือว่ามีดารานักแสดงอยู่ในข่ายที่เรารู้จักไหมฮะตอนนั้นไม่มีครับก็คือเขาจะส่งลิงก์มาแล้วเราก็ก่อนที่จะลงเราก็ไปตรวจสอบเพราะว่าออฟฟิศเขาอยู่ที่ตึก AA ถนนรัชดานะครับมันก็จากที่คนที่เขาชักชวนก็คือเขาก็พูดง่ายมีเหมือนกับมามีทรัพย์สินที่โอเคเขาลงทุนมา3ปีแล้วอ่ะเขาบอกเขาลงทุนมา3ปีแล้วก็มีหนังสือเขาเรียกอะไรหนังสือรับรองเหมือนกับว่าครับเป็นหนังสือสัญญามีหนังสือสัญญาบริษัททำสัญญาอะไรประมาณมีความเชื่อน่าเชื่อถือครับแล้วก็ก่อนจะลงผมก็ไปสำรวจที่ออฟฟิศที่ถนนรัชดาไปหลายรอบกว่าจะลงในรอบที่พบนะครับก็คือคุณภูมิเองก็ได้ไปเช็คจนเช็คไปเช็คจนมั่นใจว่าโอเคมันเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือได้ครับก็เราก็เช็คอยู่ศึกษาอยู่เหมือนกันถูกต้องไหมฮะตอนนั้นใช่ครับศึกษาอยู่เหมือนกันครับคือเขามีระบบเป็นดูแล้วมาตรฐานนะครับไปดูที่ออฟฟิศครับครับครับลงทุนแรกๆเป็นยังไงฮะตอนแรกได้กำไรหรือว่าได้เงินคืนมามากน้อยขนาดไหนฮะในช่วงแรกคือช่วงแรกเนี่ยผมลงไปคนเดียว50,000นะครับลงไปครับก็ลงไปมันก็ผลตอบแทนอยู่ช่วงแรกเนี่ยเดือนแรก2เดือนก็ได้อยู่ว่าผมเพิ่มทวีคูณไปเรื่อยจนผมลงไปถึง1,000,000 บาทผมตัวคนเดียวแล้วก็ครับแล้วก็เอาลูกมาลงอีก500,000ก็คือเหมือนกับเขามีเขาเรียกอะไรมีหลักการเหมือนกับท็อปอัพอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็ไม่กล้าไปชวนคนอื่นนะเอาลูกแล้วก็ใช้สูตรก็คือผมใช้สูตรที่เอาภรรยามาลงก็เอาพูดง่ายเอาบ้านไปไว้กับเพื่อนอ่ะก็คิดว่าเอ้ยชัวร์ละลงไป4-5 เดือนมันเริ่มแบบมันได้เห็นแล้วก็เราก็เหมือนกับเราก็กะว่าทุ่มเลยชั่วพักแล้วกะว่าจะใช่ทุ่มแล้วกะว่าคือเขาบอกว่ามันสามารถเอาเงินคืนได้แล้วประมาณนี้เอาเงินต้นคืนได้ครับคือเขามีสัญญาประกันสัญญาของบริษัทไอเขาตั้งบริษัท IMF ขึ้นมาสำรองอยู่ก็สัญญาให้เราน่าเชื่อถือครับโอเคเดี๋ยวคุณภูมิผมพักตรงนี้ก่อน3,200,000ครับกับอ่ะลงทุนไปเป็นหลักล้านแล้วเดี๋ยวพักเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนต่อไปว่าความเสียหายมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเสียไปยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวมาต่อขออนุญาตไปที่โค้ชหนุ่มนะฮะโค้ชหนุ่มสิ่งที่คุณภูมิกำลังเล่าให้เราฟังแล้วเป็นประเด็นข่าวในขณะนี้จริงๆมันเป็นประเด็นมายาวนานแล้ว Forex 3D เนี่ยโค้ชหนุ่มมองเรื่อง Forex 3D ยังไงพอจะอธิบายให้คุณผู้ชมที่เขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเฮ้ยมันหลอกกันยังไงกระบวนการมันเป็นยังไงให้โค้ชหนุ่มอธิบายเรื่องนี้หน่อยฮะอันดับแรกอยากให้แยกก่อนนะครับการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยนะครับมันอยู่จริงนะมันมีกลุ่มนึงที่เขาลงทุนจริงๆนะครับเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวจะไปกระทบกลุ่มที่เขาลงทุนจริงๆนะฮะอันนั้นก็คือการเก็งกำไรค่าเงินนะครับอันนั้นจะต้องมีความรู้ในเชิงมหาภาคพอสมควรนะครับตัวเลขดอกเบี้ยตัวเลขอัตราการจ้างงานมันจะมีผลกระทบเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะเรียกว่าคนที่ลงทุนอยู่จริงๆของ Forex เนี่ยก็มีอยู่จริงแต่ถ้าเอาข้อมูลจากของ Forex TD ที่ฟังกันอยู่ถึงตอนนี้เนี่ยนะครับลักษณะมันก็คือแชร์ลูกโซ่ที่มันเปลี่ยนหน้ากากไปนั่นแหละโดยหลักการง่ายๆก็คือชักชวนลงทุนนะครับโดยการอ้างหรือการการันตีอัตราผลตอบแทนสูงๆนะครับโดยที่แทบจะไม่ได้พูดถึงความเสี่ยงเลยนะครับแล้ววิธีการก็คือให้เราเอาเงินมาลงทุนกับเขาเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนคืนซึ่งเอาตรงๆก็คือเงินเรานั่นแหละครับเรียกว่าทอนเงินเรากลับมานะทอนเงินเรากลับมาคือว่าเราลงทุน100,000นะฮะอัตราผลตอบแทน 10% ต่อเดือนผมก็ทอน 10,000 ถูกมั้ยฮะอย่างนี้2เดือนเพิ่งจ่ายไปแค่ 20,000 เองแต่ว่าเงินต้นยังอยู่กับผมอีก 80,000 แล้วก็โดยกลไกของการทำงานของแชร์ลูกโซ่ไม่ว่าจะหน้ากากอะไรนะครับหลักการเนี่ยมันง่ายๆก็คือจะต้องใช้คนที่มีความน่าเชื่อถือนะบางทีอาจจะเป็นกลุ่มดาราอย่างที่เราเห็นกันอยู่ใน Forex TD
บางทีอาจจะเป็นกูรูหรือผู้รู้ที่เราเชื่อเขานะฮะเราเชื่อเขาอาจจะเป็นคนสอนเราลงทุนด้วยซ้ำแล้วก็เครือข่ายที่ใกล้ที่สุดของตัวเราก็คือคนที่ลงทุนอย่างเช่นเคสของคุณภูมิเนี่ยนะครับว่าบางทีคุณพ่อลงทุนก็เราได้รับผลตอบแทนที่ดีเราก็อยากจะแนะนำคนในครอบครัวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกลไกของเขาอยู่แล้วซึ่งพอมีลักษณะแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆชวนกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับหรือผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่กลับมาเรียกว่าน่าชื่นใจในระดับนึงเนี่ยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะทำก็คือ1จะลงทุนเพิ่มนะครับจะลงทุนเพิ่มเขาเริ่มเชื่อแล้วว่าทางนี้มันเป็นไปได้ว่ากลไกที่เขาจะใช้หลอกเนี่ยมันก็สมจริงจริงๆอันที่2ก็คือเราจะเริ่มชวนคนใกล้ชิดนะฮะครับเพราะฉะนั้นวงมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วกลไกของเขาก็คือจะทอนเงินจ่ายไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ว่าเงินเข้ามาในระบบน้อยลงจ่ายไม่ไหวเขาก็จะปิดบงนะครับแล้วก็หนีอ๋อมันเหมือนมันเป็นวงจรของมันแบบนี้เลยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับอย่างเช่นที่เกิดเหตุกับฟาร์มเกษตรที่เห็นก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับหรือก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่เป็นฟอเร็กด้วยอาจจะอ้างชื่อการลงทุนอื่นๆถ้าเป็นก่อนหน้านี้มีหุ้นต่างประเทศยังมีเลยกองทุน Nasdaq ยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทุกรูปแบบเรียกว่าหน้ากากมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ไส้ในเนี่ยแล้วก็กระบวนการกลไกนะครับชักชวนลงทุนโดยผู้ที่มีความน่าเชื่อถืออ้างอิงผลตอบแทนสูงได้รับผลตอบแทนจริงในช่วงเวลานึงจากนั้นก็จะมีการขยายการลงทุนเพิ่มทุนต่างๆนะครับจนถึงวันนึงเนี่ยคนเข้ามาใหม่ๆน้อยลงมันเริ่มเลี้ยงไม่ไหวก็จะเริ่มปิดวงแล้วก็หนีนะครับ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 โค้ชหนุ่มผมอยากให้โค้ชหนุ่มอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันว่าไอการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยเอาแบบที่ถูกอ่ะมันเป็นยังไงฮะครับมันเป็นลักษณะของการลงทุนแบบเก็งกำไรนะครับเก็งกำไรในตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ forex มันย่อมาจาก foreign exchange นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเห็นตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับบาทของไทยเห็นไหมฮะมันก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนบางช่วงก็1ดอลลาร์32บาทใช่มั้ยอย่างช่วงนึงเคยไปพีค1ดอลลาร์ก็36บาททีนี้การลงทุนแบบนี้ก็เป็นการลงทุนลักษณะของการเก็งกำไร Forex เนี่ยมันมีลักษณะที่มันมีความพิเศษก็คือว่าเราสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนั่นหมายความว่าถ้าเราเก็งกำไรค่าเงินจะสูงขึ้นถูกมั้ยฮะเราก็ทำกำไรได้ถ้าค่าเงินมันจะลงเราก็อาจจะมีการขายไว้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อกลับคืนในราคาที่ต่ำกว่านะครับ oh. แต่ถ้าเอาสูตรง่ายๆคือการเก็งกำไรค่าเงินนะครับ ตลาดนี้เนี่ยค่อนข้างจะคึกคัก24ชั่วโมงนะครับ แล้วก็มีความผันผวนเรียกว่าขยับขึ้นขยับลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนที่เขามีความรู้ความเข้าใจจริงๆเนี่ยเขาก็จะสามารถกะเก็งกำไรได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่ต้องมีความรู้ในเชิงมหาภาคสูงมากนะครับ เขาจะเกณฑ์ได้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแบบนี้มีข่าวว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้ใช่ไหมครับมีโรคระบาดเข้ามามีอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะกะเก็งคาดการได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Forex เนี่ยนะครับถ้าจะลงทุนเนี่ยต้องเปิดกับโบรกเกอร์ในต่างประเทศนะครับในไทยเองก็ยังไม่ได้รับการรับรองนะครับ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 โอเคครับคุณภูมิครับขออนุญาตสลับมาถามต่อนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเล่ามาจนถึงว่าโอเคเริ่มชวนลูกชายมาลงทุนด้วยเอาเงินมาลงทุนด้วยนะฮะของเราเองเป็นล้านลูกชาย 500,000 ครับแล้วจากนั้นมันขยับเมื่อกี้ 3.2 ล้านเหรอฮะหรือยังไงเล่าต่อนิดนึงฮะคือก็ชักชวนภรรยาก็โดยการเอาบ้านไปไว้กับเพื่อนครับเอาเงินออกมา1 ล้าน 7ครับก็เห็นมันได้ครับก็เลยเหมือนกับก็ที่บอกครับมันก็เขามีลูกล่อลูกชนที่มันเราก็พูดง่ายด้วยความโลภด้วยเนาะคือเราเอาบ้านไปจำนองเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเอาบ้านไปจำนองตอนผมขออนุญาตนะคุณภูมินะตอนนั้นเรารู้เรื่องแบบไอ้ท็อปไลน์ดาวไลน์ไอ้พวกนี้หรือยังฮะตอนนั้นคือตอนนั้นเนี่ยมันถามว่าไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้ศึกษานะฮะตัวนี้ว่ามันมีท็อปไลน์ดาวไลน์นะแต่ว่าผมดูในหลักการที่เขามีหนังสือสัญญามีอะไรอะไรเนี่ยแต่ผมดูตรงนี้มากกว่าก็เลยครับคราวนี้คงมันมีข้อที่ว่าในการที่ว่าเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเอาลูกมาลงเงี้ยเหมือนกับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะมาตกที่เราประมาณนี้พอเอาแฟนมาลงปุ๊บ
มันก็จะตกมาที่เราอะไรประมาณนี้จะได้แบบเงินได้มูลค่าเงินจากเปอร์เซ็นต์ที่ได้จะมากขึ้นนะครับประมาณนั้นจากที่เราเคยได้15%เนี่ยจะเพิ่มเป็น20-25%ประมาณนั้นนะครับคืออันนี้ผมคนละยุทธ์เขาอ่ะครับผมขออนุญาตแปลนิดนึงก็คือหมายถึงว่ายิ่งถ้าเกิดเราเอาเงินไปลงเยอะผลกำไรก็จะยิ่งเยอะอย่างนี้ป่ะฮะครับก็มันก็คือเข้าในเครือข่ายลักษณะไอ้ดาวไลน์ละครับเหมือนกับว่าเราเอาลูกมาลงเนี่ยเราก็ได้ค่าคอมประมาณนั้นนะครับประมาณชวนเยอะก็ได้เยอะค่าคอมเข้าตัวเราใช่ครับแล้วคุณภูมิรู้ตัวตอนไหนว่าฉันกำลังจะโดนโกงแล้วตอนนั้นก็รู้สึกรับเงินมาประมาณสักน่าจะ6-7งวดนะครับแล้วพองวดที่8เนี่ยเริ่มไม่ได้เงินไงพอเริ่มไม่ได้เงินปุ๊บเราก็ผมว่าไปที่ออฟฟิศที่รัชดาละไปเขาก็ออฟฟิศก็มาต้อนรับมาอย่างงู้นอย่างนี้ว่าร้องเลยนะเงินจะติดต่างประเทศอะไรประมาณนั้นว่ากกต.ไม่กกต.ไม่อนุญาตให้นำเงินต่างประเทศเข้าประมาณนั้นนะครับก็ยื้อมาเดือนกว่าจนก็มีคนเขาร้องไปที่ทนายรณรงค์เนาะก็ไปร้องไปที่เอสไอดังครับนะแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยผมเป็นชุดแรกเลยที่ไปออกคุณทนายรณรงค์มาครับอ๋อเราก็เป็นชุดแรกเหมือนกันเอสไอครับผมครับครับครับเราเสียหายไปเราเสียหายไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะตอนนั้นลงไป3.2 ล้านเนี่ยได้คืนมาประมาณ700,000ครับได้คืนมา700,000ก็ยังเหลืออีก2.5 ล้านโอ้โหเยอะเหมือนกันนะขายสุดอันนี้ผมขออนุญาตนะตอนนั้นเนี่ยเงินเพื่อนต้องขายบ้านใช้หนี้เงินเพื่อนที่ยืมมา1.7 ล้านไม่สามารถจะคืนเขาได้ต้องขายบ้านใช้หนี้ไปเลยครับโอ้โหหนักเลยอ่ะใช่ไหมหนักเลยแล้วตอนนี้สถานการณ์ของคุณภูมิดีขึ้นจากตอนนั้นบ้างหรือยังฮะก็ตอนนี้ผมยังต้องทำงานอยู่ครับตอนนี้ยังต้องทำงานอยู่อายุ60แล้วยังต้องทำงานอยู่ครับก็ต้องสู้ต่อครับครับจริงๆเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าได้ฟังรอความหวังจากใช่ครับรอความหวังที่คุณทนายเขาบอกว่าล็อตแรกก็จะได้คืน 100% ก็คือพวกนี้ที่ยังได้ไม่ครบก็รอความหวังอย่างแบบ ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาก็ยังมันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับให้กำลังใจกันนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ทนายรณรงค์ก็บอกว่าชุดแรกเนี่ยน่าจะได้คืนก่อนแล้วน่าจะได้คืนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอ้าวขออนุญาตสลับมาที่โค้ชหนุ่มฮะโค้ชหนุ่มไอ้เคสแบบเนี้ยมันจากอดีตที่ผ่านมาจากข่าวที่ผ่านมาจากเคสก่อนๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันสามารถตามเงินให้ผู้เสียหายได้มากน้อยขนาดไหนฮะผมตอบไปแล้วเดี๋ยวจะทำให้ใครผิดหวังหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอาจริงๆเข้าที่เห็นข้อมูลมาจากอดีตนะครับเพราะว่าผมก็ตอบแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องแก้ปัญหาอยู่ตลอดคือจะให้กลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมใช้คำนี้นะฮะแต่ว่าโดยหลักแล้วก็คือเขาก็จะให้ไปลงชื่อกันไว้ใช่ไหมครับผู้ที่ลงชื่อเท่านั้นที่จะได้แน่นอนว่าก็จะมีบางคนซึ่งเขาก็มีเขินมีอายเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปแจ้งตัวหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าโอ้ได้ครบทุกคนได้ครบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยผมคิดว่ามันเท่าที่ผ่านมานะครับผมคงไม่ได้ไปปรามาสการทำงานของใครแล้วกันว่าที่ผ่านมามันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับครับก็หวังว่าเคสนี้ก็จะได้กลับมาเยอะที่สุดแล้วกันครับครับครับจากที่ผ่านมาครับโค้ชหนุ่มทั้งแชร์แม่ชะม้อยแม่มณีสินแสโชกุลมาถึง Forex 3D ต่างๆนานาเนี่ยเอ๊ะทำไมมันยังวนกันอยู่อย่างนี้ในสังคมไทยฮะมันจะมีโอกาสที่มันจะหมดไปมั้ยฮะไม่ต้องมีใครโดนหลอกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างยากครับใช้คำนี้นะฮะว่าค่อนข้างยากน่าจะมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะ1ก็คือเรื่องของความหวังของการลงทุนของคนเราเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงๆกันเนี่ยนะครับก็ไอการลงทุนแบบนี้ผมใช้คำว่าฝั่งเสนอแล้วกันฝั่งเสนอมันก็จะมีมาตลอดแหละครับมันก็จะมีมาตลอดนะครับเอื้ออยากจะชวนคนมาลงทุนอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนหน้ากากไปตามยุคตามสมัยเชื่อว่าเดี๋ยวในสมัยข้างหน้ามีเครื่องมือใหม่ๆเขาก็ต้องใช้ไอตัวเครื่องมือใหม่ๆมาอ้างอิงนะครับส่วนที่สองเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากก็คือ
คนส่วนใหญ่ยังลงทุนไม่เป็นนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตพูดตรงๆเพราะว่าเราติดอยู่กับยุคถ้าเกิดเป็นยุคก่อนปี40เราติดกับการออมที่ผลตอบแทนสูงอยู่แล้วก็คือฝากประจำยุคนั้นประมาณ 10% ออมนี่คือเราเอาวางเงินไว้เฉยๆแต่ถ้าเป็นการลงทุนมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับการลงทุนเราต้องมีความเข้าใจยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเขาอ้างอิงว่าจะการันตีผลตอบแทนให้เรา 10% ต่อเดือนแสดงว่าการลงทุนอันนั้นเนี่ยมันต้องได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า 10% ต่อเดือนหรือ 120% ต่อปีเกินไป 120% ต่อปีเพราะไม่งั้นเขาจะมาทำฟรีให้เราทำไมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ผลตอบแทนสูงขนาดนี้มันไม่มีทำไมผมถึงใช้ว่าความรู้เพราะว่าถ้าคนที่อยู่ในแวดวงศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนจริงๆเขาจะเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้ไม่มียกตัวอย่างง่ายๆคำแรกเลยการลงทุนไม่มีคำว่าการันตีอะไรก็ตามที่มันเป็นสำเร็จรูปซื้อแบบสำเร็จรูปจ่ายแล้วได้เลยเนี่ยคำว่าการันตีไม่มีอยู่ในระบบของการลงทุนยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างกองทุนรวมที่ว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่รูปแบบที่ง่ายที่สุดเขาก็จะอ้างอิงเสมอว่ามีความเสี่ยงและไม่เคยการันตีผลตอบแทนให้เรา2ผลตอบแทนเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นคนลงทุนเราจะรู้ว่าการลงทุนชนิดที่คนที่ไม่มีความรู้เอาเงินไปวางเนี่ยผลตอบแทนระดับสัก 10% ต่อปีนะขีดเส้นใต้ต่อปีนะครับ10ต่อปีถือว่าสูงมากแล้วและต้องคู่กันเมื่อกี้ด้วยนะคือมันไม่การันตีนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่เรายังไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่พลาดเนี่ยบางทีคนก็ไปบอกว่าโลภหรือเปล่าแต่ผมว่าโจทย์แรกคือเราไม่รู้ว่ามันมีการลงทุนที่ถูกต้องมันเป็นยังไงพอเราไม่ทราบเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะถูกชักชวนแล้วก็พลาดได้ง่ายแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยครับจากการศึกษามันก็จะเป็นการป้องกันเราได้มากขึ้นด้วยนะครับ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 คุณภูมิครับช่วงท้ายนี้ครับคุณภูมิผมขออนุญาตถามหลังจากที่เราโดนโกงไปเนี่ยเราไปดำเนินการอะไรไปบ้างเราไปติดต่อทนายรณรงค์ตอนนั้นยังไงฮะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี62จนถึงตอนนี้กระบวนการมันเป็นยังไงบ้างครับคือก็หลังจากที่ไปร้อง DSI นะครับก็กระบวนการก็คือไปคุ้มครองสิทธิปปง.ครับก็คืออย่างที่คุณทนายเขาบอกว่าคือบางคนไม่ไปแจ้งความแต่ไม่คุ้มครองสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่นแต่ว่าอันนี้คือเราก็ไปคุ้มครองสิทธิ์3รอบก็อยู่ในกระบวนการที่เช็คจากปปง.เขาบอกว่ารอคำสั่งศาลอันนี้ก็อาจจะต้องเฉลี่ยทรัพย์นะประมาณนั้นนะครับก็ยังมีครับคุณภูมิคุณภูมิที่ปปง.ด้วยอันนี้ครับ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 เห็นข่าว Forex 3D มันกลับมาบูมกลับมาดังช่วงนี้เรารู้สึกมีความหวังมากขึ้นไหมฮะหรือว่ารู้สึกยังไงฮะตอนนี้มันก็มีความหวังนิดๆนะครับก็ไม่เยอะมากแค่อย่างที่คุณโค้ชที่เขาบอกครับมันก็ยังประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ยังก็มาไปเห็นใครได้แต่ก็จะลองดูว่าตอนนี้ปปง.เขาเหมือนกับว่าเขาก็ให้ความหวังอยู่นะว่าเราไปคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์ที่ยึดมาเนี่ยก็มีหวังที่จะได้เพราะว่าอย่างที่ทราบมาบางคนก็ไปแจ้งความเฉยๆก็ไม่ได้คุ้มครองสิทธิ์อะไรประมาณนี้ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อใหม่อะไรของทาง DSI หรือปปง.หรือเปล่าที่จะให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนบ้างอันนี้ก็เป็นความหวังเล็กๆครับเป็นความหวังเล็กๆครับครับอ่ะสุดท้ายคุณภูมิครับมีอะไรอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนซึ่งแน่นอนครับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยโอ้โหการลงทุนมันเยอะแยะมากมายอ่ะมันเผลอๆมันเยอะกว่าสมัยก่อนด้วยซ้ำไปอ่ะคุณภูมิมีอะไรอยากจะฝากอยากจะเตือนไหมฮะก็จะทำอะไรก็ต้องอย่างโค้ชว่านะครับต้องศึกษาต้องมีความรู้ในด้านที่เราจะไปทำก่อนอ่ะถ้าเราไม่มีความรู้ก็จะคือประมาณอย่างที่เราเจอเนี่ยครับครับไม่ศึกษาให้ดีก่อนก็อาจจะแนะนำว่าก่อนจะทำอะไรก็ควรจะศึกษาแนวทางอะไรให้มันชัดเจนก่อนแล้วค่อยลงมือทำอะไรประมาณนี้ครับมันจะดีกว่าครับ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 โค้ชหนุ่มครับจริงๆเมื่อสักครู่โค้ชก็แนะนำไปแล้วนะฮะแต่ว่าอยากให้โค้ชหนุ่มย้ำทิ้งท้ายหน่อยเพราะว่าอย่างเคสคุณภูมิเนี่ยผมขออนุญาตนะยกมาเป็นเคสตัวอย่างนะว่าขนาดคุณภูมิเนี่ยโค้ชหนุ่มไปถึงออฟฟิศมาแล้วนะไปดูมาแล้วนะว่าเฮ้ยมันน่าเชื่อถือขนาดไหนคนที่ชวนก็ได้จริงเขาบอกเขาทำมา3ปีนะยังโดนเลยอ่ะโค้ชหนุ่มมีอะไรทิ้งท้ายกับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่หน่อยฮะครับก็ฝากเตือนไว้แล้วกันเพราะว่าในอนาคตผมคิดว่าก็คงจะยังมีอยู่มีแชร์ลูกโซ่ที่เป็นหน้าตาใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่า
โครงสำคัญสำคัญก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือแล้วในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าลักษณะของรายละเอียดเนี่ยเขาจะยิ่งทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าไว้ใจนะครับบางอันอาจจะไปอ้างอิงรางวัลนู่นนี่นั่นด้วยเนาะจดทะเบียนมีเว็บไซต์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมเอาหัวใจสำคัญสำคัญนะหนึ่งการลงทุนไม่มีการรับประกันไม่มีการการันตีใดๆไม่งั้นจะไม่มีคำฮิตติดหูว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความเสี่ยงรับประกันไม่ได้เพราะว่าเสี่ยงก็ความเสี่ยงแปลว่ามันไม่ได้รับประกันผลตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ได้ยินเท่าไหร่ให้เอกใจแล้วระวังไว้นิดนึงนะครับ1คือการันตีและก็ประกัน2นอกจากจะการันตีและประกันแล้วเนี่ยยังการันตีผลตอบแทนที่สูงเกินไปด้วยสำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนฝากวางไว้ในกองทุนรวมผลตอบแทนสูงหน่อยเนี่ยยังแค่เฉลี่ย 10% ต่อปีเพียงจำตัวเลขนี้ไว้การันตี 10% ต่อปีถ้าเกินอะไรหลุดไปนี่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะครับ3ก็คือถามตัวเองว่าเราเข้าใจการลงทุนนั้นมั้ยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเลยเนี่ยเราก็เหมือนกับเอาเงินไปวางไว้กับเขาอะไรอุตส่าห์หามาแทบตายนะครับเก็บหอมรอมริบไม่ได้กินไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่ากลไกการทำเงินของมันคืออะไรนะครับเราจะได้ตรวจสอบเขาได้ไม่ใช่ว่าวางแล้วก็ปล่อยตามสบายเลยนะครับสี่นะครับดูเรื่องของการคุ้มครองหรือการกับดูแลนะครับของหน่วยงานรัฐเราด้วยยกตัวอย่างเช่นก.ล.ต.อะไรต่างถ้าไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตรงนี้ก็อาจต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยเอาจริงๆในโลกการลงทุนถ้าอะไรดีเนี่ยเขาไม่ชวนกันแบบเอิกกระเลิกแบบนี้นะครับอย่างเช่นที่เห็นปัจจุบันก็คือลงไปใน Facebook ถอนเงินมากองไว้ถูกไหมฮะนอนทับกองเงินครับนอนแนะนำบนนะครับรถหรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นคนสายการเงินอย่างพวกผมเนี่ยสงบสงเหี่ยมมากนะฮะสงบสงเหี่ยมมากลงทุนแล้วเราก็จะไม่กล้าแนะนำใครเลยเพราะว่า เรากลัวว่าใครไปลงทุนตามเราแล้วเกิดผลกระทบเสียหายเนี่ยโอ้โหชีวิตเขาเพี้ยนเขาเปลี่ยนเลยขนาดคำแนะนำโดยปกติพวกเรายังต้องระมัดระวังเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากดูสี่ห้าข้อตรงนี้ครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณคุณภูมิมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ในอดีตให้เราได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณภูมิแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชหนุ่มนะฮะที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนมาให้ความรู้กันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ